สัญญาณพร้อมแล้วนะคะวันนี้พูดคุยกับทนายอิทธิพลชินธารพงศ์ในช่วง91รู้ทันรู้ทางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรรณาสวัสดีคุณปิยดาและสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับค่ะวันนี้ทราบว่าทนายอิทธิพลมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันก่อนด้วยนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะครับก็ก่อนอื่นนะครับช่วงหัวค่ำของวันนี้นะครับคุณวรรณาคุณปิยดาครับเราในหลายท่านนะครับก็ได้รับเสด็จนะครับพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนะครับท่านทรงเสด็จไปประทับณวังไกลกังวลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้เป็นวันสตรีไทยหลายๆท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับคุณปิยดาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านยังไม่ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับของเราปวงชนชาวไทยทุกท่านเนี่ยนะครับทรงพระราชทานวันนี้เอาไว้นะครับตั้งแต่ปี2546นะครับซึ่งถ้าเป็นวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนมงคลนะครับเป็นเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนของความเป็นแม่นะครับรวมถึงวันนี้ก็เป็นวันสตรีไทยครับวันนี้ผมเลยอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกับความเป็นแม่มาฝากท่านผู้ฟังนะครับรวมถึงฝากสตรีทั้งสองท่านที่เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับและหลายท่านครับหลายๆท่านเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีคำพูดกล่าวมานะครับว่าแม่นั้นเป็นของขวัญพิเศษนะครับที่พระเจ้าประทานให้กับลูกๆทุกคนนะครับค่ะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับหลายๆครั้งที่เรามีปัญหารวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแม่เราเนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษานะครับคอยดูแลแล้วก็ให้การอบรมเลี้ยงดูนะครับให้ความอุปการะเลี้ยงดูเรานะครับจนเราสามารถมีหน้าที่การงานต่างๆขึ้นมาได้จนถึงวันนี้นะครับซึ่งในกฎหมายของความเป็นแม่นะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายๆคนก็จะมีผู้หญิงนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะมีการแต่งงานที่ช้าลงค่ะนะครับเรื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเรื่องของสังคมหรือประเพณีที่ปรับเปลี่ยนไปก็แล้วแต่นะครับหรือก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการมีลูกยากนะครับเพราะอายุเยอะก็จะลูกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายสามารถมีทางเลือกนะครับหรือว่ามีรูปแบบของความเป็นแม่ได้หลากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีครอบครัวนะครับเป็นฝ่ายหญิงนะครับที่ต้องการจะมีลูกหรือว่าบุตรบุญธรรมนะครับแบบนี้ในทางกฎหมายถือว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนะครับค่ะนะครับก็คือจะต้องมีอายุ25ปีก็คือเราทำงานได้สักระยะหนึ่งนะครับทำงานได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็เห็นว่าเด็กเนี่ยมีอายุห่างจากเรา15ปีนะครับเราก็สามารถที่จะเอ็นดูนะครับเด็กนั้นในการที่จะอุปการะเลี้ยงดูเขาให้เป็นลูกเหมือนลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของเราได้เลยนะครับส่งเสียเลี้ยงดูนะครับรวมถึงเขาจะได้สิทธิ์ในการรับมรดกด้วยนะครับเหมือนลูกทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแม่รูปแบบหนึ่งที่ทางกฎหมายเนี่ยมีให้ไว้นะครับได้การรับบุญธรรมนะคะใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยบางครั้งผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้สมรสนี่หรอใช่ไหมครับไม่ได้สมรสตามกฎหมายนะครับแต่มีลูกขึ้นมานะครับแบบนี้เราจะเห็นหลายๆครั้งที่โทรมาถามกับทางรายการสวพ.นะครับว่าไม่ได้สมรสกันนะครับแล้วเป็นฝ่ายหญิงแบบนี้กฎหมายไทยเราอ่ะนะครับมีการคุ้มครองความเป็นแม่ทันทีเลยนะครับเมื่อเกิดหมายความว่าหญิงนั้นจะเป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องสมรสนะครับคือหญิงใดเนี่ยคลอดบุตรปุ๊บก็จะเป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูทั้งหมดนะครับนี่ก็คือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าซิงเกิลมัมนะครับหรือว่าคุณแม่คนเดียวนะครับเพราะจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากหลายๆอย่างนะครับอาจจะเห็นว่าบางครั้งฝ่ายชายอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมนะครับที่จะเป็นพ่อด้วยเหตุผลใดๆนะครับก็ไม่ได้สมรสกันแบบนี้กฎหมายก็รองรับให้คุณแม่สามารถจะเป็นแม่ในการส่งเสียเลี้ยงดูได้นะครับนะครับแต่ว่ากฎหมายอีกกฎหมายหนึ่งนะครับซึ่งในต่างประเทศจะมีแต่ในประเทศเราก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะครับในเรื่องของการอุ้มบุญนะครับในต่างประเทศในต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นแม่แบบหนึ่งทางกฎหมายนะครับเป็นแม่ที่ไม่ใช่แม่โดยกำเนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งในต่างประเทศมีแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายไทยก็กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาพระราชบัญญัตินะครับก็ต้องรอร่างกันนะครับแต่
ทนายอิทธิพลครับหลายๆคนก็นะเราได้ติดตามข่าวหลายๆคนก็คือบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยตรงนี้เขาสามารถที่จะทำได้แต่ว่าในบ้านเราที่บอกว่ากำลังดำเนินการพิจารณาคิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆเนี่ยเราจากที่การมีการพิจารณากันนะครับหลายๆคนก็กลัวในเรื่องปัญหาว่าต่างชาติเนี่ยจะมาใช้ประเทศไทยนะครับเป็นพื้นที่ในการคุ้มบุญนะครับต่างๆก็กำลังพิจารณากันอยู่ในเรื่องของอายุนะครับว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กฎหมายของการคุ้มบุญถ้ายกตัวอย่างอย่างต่างประเทศนะครับก็ถ้าหากเป็นพ่อหรือว่าแม่คู่สมรสนะครับที่อยู่ในระดับสายเลือดเดียวกันเขาก็ไม่อนุญาตนะครับให้มีการคุ้มบุญแทนกันนะครับแต่ว่ากฎหมายไทยยังคงต้องรอในการพิจารณานะครับรอในการที่นิติบัญญัติจะทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายให้กับเราทุกคนค่ะนะครับแต่แม่อีกแบบนึงนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาในรายการแล้วเราได้ยินบ่อยวันนี้ผมเลยรวบรวมมาก็คือในกรณีที่มีการสมรสกันไม่ออกใช่ไหมครับสมรสกันเนี่ยครับเมื่อมีการคลอดลูกออกมานะครับบุตรตรงนี้นะครับจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อแล้วก็แม่นะครับมีสิทธิ์ในการที่จะปกครองลูกทุกอย่างนะครับแต่หลายๆท่านที่โทรมาและปรึกษาก็คือกรณีที่ไม่ได้สมรสกันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายชายโทรมาด้วยนะครับนะครับเมื่อหากว่าไม่ได้สมรสกันนะครับกฎหมายก็สามารถรับรองนะครับการเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยการรับรองบุตรนะครับซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ทำได้เหมือนที่เราบอกนะฮะว่าสามารถไปจดทะเบียนที่อำเภอก็ได้นะครับหรือว่าหากไม่สามารถตกลงยินยอมกันได้แต่ว่าเราเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วมีฐานะนะฮะฐานานุรูปเพียงพอที่จะเลี้ยงดูนะครับแล้วก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรก็สามารถทำได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับนะคะก็ในกรณีที่บอกว่าสมรสกันระหว่างฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่สมรสกันเป็นสามีภรรยากันแล้วแล้วก็มีบุตรแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือบุตรเนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าเป็นทั้งในเรื่องของก็คือเป็นทั้งในเรื่องความรับผิดชอบดูแลนะคะของทางคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นที่แบบว่าอาจจะมีการแยกทางกันเลิกลากันไปแต่อาจจะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่านะบ่อยครั้งเหมือนกันที่เราอาจจะเห็นว่ามีการฟ้องร้องเรื่องของการขอดูแลบุตรกันแล้วเรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งมากเลยทีเดียวบอกว่าลูกยังไงเกิดมาเนี่ยก็แม่ก็ต้องมีสิทธิ์ในการในตัวลูกนะหรือว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมากกว่าความเป็นพ่ออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคำพูดนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะหรือว่าทนายอิทธิพลจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับคือตรงนี้นะครับหลายๆท่านพอสมรสกันแล้วนะครับต่างทั้งพ่อและแม่นะครับก็จะมีความรักในตัวของลูกทั้งคู่แหละนะครับแต่สำหรับเรื่องของการตัดสินตรงนี้หลายๆท่านก็จะอยู่ในช่วงของการที่เมื่อไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยกันได้นะครับก็จะพิจารณาว่าแล้วใครจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการมีอำนาจปกครองลูกนะครับตรงนี้หากเข้าไปพิจารณาในศาลนะครับศาลจะดูประโยชน์ของตัวเด็กเป็นหลักนะครับก็คือศาลจะดูจากความสามารถนะครับในการที่เด็กจะได้รับการเลี้ยงดูดีที่สุดนะครับของทางพ่อนะครับแล้วก็ทางแม่ว่าใครสามารถจะมีความสามารถนะในการที่จะให้ลูกมีอนาคตที่ดีได้มากที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่แม่จะต้องมีสิทธิ์ดีกว่านะครับค่ะอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณาในหลายๆด้านคุณแม่อาจจะไม่สามารถเลี้ยงได้แต่ว่าคุณพ่ออาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่ากำลังพอที่จะสามารถเลี้ยงลูกได้อันนี้ก็จะอยู่ในถ้าเกิดว่าเรื่องถึงศาลจริงๆก็จะอยู่ในการพิจารณาของศาลนั่นเองนะคะใช่ครับศาลจะดูผลประโยชน์ของตัวเด็กนะครับเป็นหลักว่าเด็กเนี่ยจะสามารถที่จะมีอนาคตได้ดีนะครับในการเลี้ยงดูของใครนะครับค่ะค่ะค่ะทนายอิทธิพลมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะเมื่อทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยมีลูกขึ้นมานะครับจริงๆตามกฎหมายไทยนะครับอันนี้ฝากไปถึงแล้วกันว่ากฎหมายไทยเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงดูบุตรนะครับจนถึงบรรลุนิติภาวะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่บุตรเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยดูแลไว้ทั้งคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณลูกนะครับหมายความว่าเมื่อลูกยังอายุไม่ถึง20เนี่ยก็คือพ่อแม่ทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกนะครับนะคะยกเว้นแต่ว่าหากลูกอายุเกินบรรลุนิติภาวะแล้ว
เกิดอาการทุพพลภาพนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้อันนี้กฎหมายก็บอกว่าพ่อแม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้นะครับค่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงกฎหมายนะในเรื่องของที่ลูกอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูบิดาหรือว่าบิดามารดาอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูลูกอันนี้ในทางกฎหมายเนี่ยมันถือว่ามีความผิดที่จะมีเราคุยมาเนี่ยเรื่องของการสมรสกันก็แล้วแต่เรื่องของการคลอดบุตรนะครับเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมนะครับรวมถึงเรื่องของการหย่าหรือว่ารับรองบุตรพวกนี้เป็นกฎหมายแพ่งทั้งหมดนะครับแต่เรื่องของการที่ไม่เลี้ยงดูกันนะครับระหว่างคุณลูกกับคุณพ่อแม่เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นกฎหมายอาญานะครับซึ่งมีโทษจำคุกนะครับหลายๆท่านไม่ทราบเพราะว่าจริงๆกฎหมายให้ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อเรื่องของศีลธรรมนะครับในการที่ตอบแทนนะครับมีความกตัญญูกตเวทีนะครับคือหากลูกเนี่ยบรรลุนิติภาวะนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยนะครับที่เดือดร้อนหรือซึ่งกฎหมายใช้คำว่าต้องดูแลความเป็นอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพหมายความว่าลูกมีฐานะเท่าไหร่เนี่ยก็สมควรที่ต้องเลี้ยงดูแม่ให้มีความสมควรกับฐานะที่เราสามารถที่จะจุนเจือหรือว่าให้ได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวคราวเรื่องของคุณแม่วัยใสที่น้องๆทิ้งลูกตัวเองแล้วคลอดออกมาทารกไปทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่บางทีเราก็มีรับแจ้งเรื่องของลูกนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่ท่านชราแล้วนะมีการนำไปแบบว่าปล่อยไว้ตรงนี้คือนะตรงนี้เนี่ยมีความผิดนะคือบางคนไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายว่าการทำแบบนี้มันมีความผิดคือหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับคุณวรรณาครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของกฎหมายทางแพ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละครอบครัวจะต้องจัดการกันเองนะครับคือจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายอาญารับรองเอาไว้นะครับในการที่หากเราเห็นว่าลูกนะครับไม่ดูแลพ่อแม่ที่พิการบ้างนะครับหรือว่าไม่สบายเป็นอันตรายแก่ชีวิตตรงนี้นะครับหากเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านนี้อาจจะได้รับความอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าพิการแล้วไม่ได้รับการดูแลจากลูกเราสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้ลูกเขาได้ทำหน้าที่ของลูกนะครับตรงนี้กฎหมายมีการคุ้มครองเอาไว้นะครับหลายๆคนก็มาจะพูดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่ว่าบางทีนะเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นี้มันก็อาจจะเกินไปอ่ะในขณะเราที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็ควรจะช่วยเหลือกันถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะค่ะเราก็ช่วยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นกฎหมายอาญาหน่วยงานที่เรียกได้ว่าก็สามารถที่จะดูแลตรงจุดนี้ได้ใช่ไหมคะทนายอิทธิพลคะถ้าเป็นทางหน่วยงานราชการค่ะใช่ครับเพราะตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลก็เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคนในสังคมนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยขาดการที่จะเป็นหูเป็นตาให้กันและกันนะครับมันทำให้หลายๆคนเกิดความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกใช่ไหมครับมันทำให้ปัจจุบันเนี่ยสังคมเราอาจจะเข้าสู่สังคมที่คนชรามากกว่าคนที่เป็นเด็กทารกที่เพิ่งเกิดนะครับเราก็อาจจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมมองว่าในประเทศที่หากเราจะต้องพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเยาวชนนะครับในสังคมที่ดีก็จำเป็นที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เรานะครับเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับหากเราเห็นมีการทอดทิ้งหรือว่ามีการทำให้สังคมมันแย่ลงเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรงนี้ได้นะครับนะคะก็วันนี้ได้รับความรู้นะคะในเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายครอบครัวเรื่องของกฎหมายนะคะความเป็นแม่ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทนายอิทธิพลได้พักก่อนแล้วก็ช่วงหน้ามีหลายท่านฝากคำถามก็มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะตอบคำถามให้กับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคำถามจากคุณชัยชนะคุณอาทิตย์แล้วก็คุณประชาค่ะค่ะสักครู่เดียวค่ะรู้ทันคำถามนะคะจากคุณผู้ฟังสวพ91ค่ะไปเริ่มคำถามของคุณชัยชนะนะคะทนายอิทธิพลคะบอกว่าคุณยายนี่มีที่ดินค่ะอยู่ผืนหนึ่งก็โอนนะคะให้เป็นชื่อของคุณน้าแต่บอกว่าให้น้ากับแม่แบ่งกันคนละครึ่งทั้งคุณน้าแล้วก็คุณแม่ของคุณชัยชนะเนี่ยก็คืออาศัยอยู่ใน
ที่ผืนเดียวกันนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันนี้มานานประมาณ50ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะทราบว่าน้าเนี่ยเอาโฉนดไปจำนองก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยส่วนของแม่ที่น้ายังไม่ได้โอนให้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะค่ะบอกกันนะก่อนเสียชีวิตบอกว่าก็แบ่งนะน้ากับแม่แต่ว่าก็มีการโอนเป็นชื่อของน้าอย่างเดียวค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยคุณยายเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับเข้าใจว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะทีมงานเพิ่มเติมมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วค่ะกรณีนี้นะครับคุณชัยชนะครับเมื่อคุณยายเนี่ยโอนให้กับคุณน้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่ให้แบ่งนะครับในที่ดินตรงนี้ระหว่างกับคุณน้าคุณแม่เนี่ยมันมีหลักฐานหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าจากเท่าที่โจทย์มาเนี่ยก็คือเอกสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยชื่อหลังเอกสารสิทธิ์เป็นของคุณน้านะครับคุณน้าก็มีสิทธิ์ที่จะนำไปจำนองได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากว่าคุณชัยชนะนะครับมีหลักฐานอื่นนะครับเพื่อรองรับเหตุผลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่มีสิทธิ์นะครับในที่ดินนี้อย่างไรนะครับผมรบกวนให้ปรึกษากับทางสมาคมทนายความนะครับเพิ่มเติมนะครับน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่านะครับเพราะว่าจากเบื้องต้นนะครับหากว่าชื่อตรงนี้เป็นมรดกนะครับของคุณน้าและคุณน้านำไปจำนองนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่เรื่องของคุณแม่มีสิทธิ์ในที่ดินอย่างไรนะครับต้องขอดูว่าคุณยายได้มอบหมายนะครับให้กับคุณน้าคุณแม่เนี่ยมีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไรด้วยนะครับค่ะถึงจะสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าจะต่อสู้กันอย่างไรเนี่ยนะฮะนะครับเราถึงสามารถที่จะไปโต้แย้งสิทธิ์ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ยังมีสิทธิ์ในที่ดินนี้อย่างไรนะครับนะคะแต่ในเรื่องของการจำนองเนี่ยคือถ้าเป็นญาติกันจริงๆทีนี้เนี่ยดิฉันอยากจะถามเพิ่มเติมว่าอ๋อมันจะมีความกังวลใจอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณน้านำที่ดินไปจำนองแล้วอะค่ะตรงนี้นะครับในเรื่องของสมมติว่าเวลาจะไปจำนองกันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งสำนักงานที่ดินนะครับรวมถึงทางเจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูจากชื่อที่อยู่หลังเอกสารสิทธิ์เป็นหลักนะครับในการที่จะดูว่าใครมีสิทธิ์ที่จะนำที่ดินไปจำนองนะครับแต่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างในครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์นะครับว่าใครมีสัดส่วนในที่ดินอย่างไรนะครับว่าใครเป็นเจ้าของกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหากเรามองเพียงแค่ตัวของเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับซึ่งมีชื่อเนี่ยก็เขาสามารถจำนองได้นะครับคุณน้าสามารถนำไปจำนองได้อยู่แล้วนะครับค่ะนะคะก็มาพิสูจน์กันนะคะคุณอาทิตย์บอกว่าปลูกบ้านอยู่ในที่ดินผืนหนึ่งซึ่งที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นชื่อของคุณแม่ยายนะคะปรากฏว่าพอปลูกเสร็จยังไม่ทันจะไปขอเลขที่บ้านเลยคุณแม่ยายบอกว่าไม่ให้อยู่แล้วนะแล้วก็ให้ทั้งลูกสาวของเขาเองแล้วก็คุณอาทิตย์เนี่ยออกจากที่ดินผืนนี้ทีนี้อยากจะถามว่าเอ๊ะแบบนี้เรามีสิทธิ์ในบ้านของเราหรือไม่อย่างไรคะคือปลูกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทนายครับก็ตรงนี้แจ้งคุณอาทิตย์นะครับว่าตรงนี้สามารถทำได้นะครับในทางกฎหมายนะครับก็หลายๆท่านเนี่ยก็จะได้สิทธิตรงนี้ในทางกฎหมายจะเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินนะครับเป็นเรื่องของสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิในการเก็บกินต่างๆนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการอนุญาตกันนะครับอาจจะด้วยวาจาหรือด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวนะครับสมมติผมมีที่ดินอยู่นะครับผมอยากจะให้นายเอนะครับมาปลูกบ้านนะครับนายเอก็สามารถเข้ามาทำประโยชน์กับที่ดินของทนายอิทธิพลนี้ได้นะครับผมมีผลหมากรากไม้ที่ผมปลูกอยู่ในที่ดินของผมเองนะครับผมเอ็นดูนายเอผมก็จะบอกให้นายเอเนี่ยมาเก็บกินได้อันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่หากว่าต่อมาเนี่ยนะครับสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวนะครับซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้นะครับหากวันหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะให้ปลูกที่ดินแล้วนะครับตรงนี้บ้านนะครับที่ปลูกอยู่บนเหนือที่ดินยังเป็นของนายเออยู่หรือว่ายังเป็นของคุณอาทิตย์อยู่นะครับก็สามารถที่จะหลายๆท่านนะครับถ้าสมมติเรามีที่ดินอื่นก็สามารถที่จะนำบ้านหลังนี้นะครับหรือย้ายเพื่อที่จะไปตั้งในที่ดินของเราสามารถทำได้ค่ะนะครับในกรณีที่บ้านที่สามารถย้ายได้นะครับหรือไม่บางคนก็สามารถที่จะ
ขายมูลค่าบ้านตรงนั้นก็ยังถือว่าเป็นของเราอยู่นะครับค่ะค่ะแต่ถ้ายังไม่มีที่ดินแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างที่ทนายบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราค่ะทีนี้ถ้าเราจะขายอันนี้จะสามารถทำได้หรือเปล่าคะทำได้ครับขายตัวบ้านคือสมมติว่าสามารถทำได้ครับขายเฉพาะตัวบ้านนะครับเพราะบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่เราปลูกขึ้นบนที่ดินของผู้อื่นนะครับโดยที่เขาให้สิทธิ์ในการปลูกของเราเนี่ยหากว่าต่อมาเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะครับโรงเรือนหรือว่าบ้านสิ่งปลูกสร้างตรงนั้นเป็นของผู้ปลูกสร้างนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับในการที่จะขายนะครับแล้วก็นำเงินมานะครับค่ะมาเป็นคำถามของคุณประชานะคะมี2ข้อเป็นเรื่องของการยืมเงินแล้วก็ไม่คืนค่ะคำถามข้อแรกเลยนะคะบอกว่าให้เพื่อนยืมเงินไปหลักแสนค่ะบอกว่า700,000 บาทเลยทีเดียวนะคะไม่มีสัญญาที่เป็นเอกสารค่ะเป็นการตกลงปากเปล่ากันแต่ว่ามีพยานบุคคลค่ะเพราะว่ามีเพื่อนร่วมเป็นพยานในตอนที่ยืมด้วยต่อมาเนี่ยเพื่อนที่มายืมเงินเนี่ยก็คือไม่คืนให้ค่ะก็เลยถามว่าเราจะทำอะไรได้บ้างคะกรณีนี้นะครับคุณประชาถ้าคนหมายบอกว่าหากมีการกู้ยืมเงินนะครับมากกว่า 2,000 บาทนะครับกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะครับก็จะต้องทำเป็นหนังสือนะครับไอ้การทำเป็นหนังสือนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องทำเป็นในรูปแบบของเอกสารอย่างเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นบางคนก็อาจจะถ่ายบัตรประชาชนนะครับเซ็นเอาไว้นะครับหรือบางท่านเนี่ยที่ผมเคยไปทำคดีทางอีสานนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมุดน้อยๆเขียนเอาไว้ว่าฉันยืมเงินเธอไปกี่บาทแล้วก็เซ็นชื่อเอาไว้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาแล้วแม้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษนะครับหรือว่าอาจารย์อัศวินนะครับได้เคยบอกไว้ว่าเป็นแม้แต่เพียงซองบุหรี่นะครับที่เป็นเศษกระดาษที่ขยำแล้วเรานำขึ้นมาเขียนกันแล้วเขาลงลายมือชื่อเอาไว้ก็สามารถนำมาฟ้องให้เขารับผิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการแนะนำเบื้องต้นก็คือคุณประชาครับในการยืมกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะให้ยืมเงินเนี่ยบางครั้งเราก็ห่วงแหนสิทธิ์ของเราก่อนนะครับในการที่จะเป็นผู้ให้ผู้ยืมเงินนะครับแต่ว่าเมื่อไม่สามารถที่จะทำสัญญากันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องอาจจะมีหนังสือไปนะครับในการทวงถามนะครับเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ประกอบนะครับหากจำเป็นที่จะต้องทวงถามหรือว่าใช้สิทธิ์ทางศาลอาจจะส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปนะครับหรือว่ามีการทวงถามด้วยรูปแบบอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปติดต่อเห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะครับก็ให้เขาทำเป็นหนังสือนะครับถ้าเขายินยอมนะครับตรงนี้ก็ถึงจะนำมาฟ้องร้องได้ในทางศาลนะครับค่ะนะคะทีนี้บอกว่ามีอีกข้อนึงค่ะบอกว่านี้ก็ให้เพื่อนยืมเงินเหมือนกันแต่ว่าจำนวนเนี่ยมากขึ้นก็คือ1 ล้านบาทนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยมีสัญญากู้ยืมด้วยแต่ในสัญญาไม่ได้ระบุเรื่องของดอกเบี้ยพอผ่านมาคนนี้ก็เบี้ยวอ่ะไม่ชำระหนี้เหมือนกันนะคะก็เลยถามว่าเอ๊ะเราจะเอาผิดกับเพื่อนคนนี้ได้ยังไงบ้างคะในกรณีนี้เป็นกรณีที่นะครับมีสัญญากู้ยืมเงินนะครับในทางกฎหมายถือว่ามีความชอบธรรมในการดำเนินคดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแม้ไม่ได้ระบุกันเอาไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดนะครับดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้กำหนดเอาไว้ก็กฎหมายกำหนดไว้อยู่ที่7.5นะครับนะครับก็สามารถคำนวณในส่วนนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะทวงถามเป็นหนังสือได้นะครับหากว่าเพื่อนไม่ชำระสัญญากู้ตัวนี้สามารถดำเนินคดีได้ครับนะคะดำเนินคดีได้แล้วก็อีกหนึ่งท่านปิดท้ายเลยนะคะเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะค่ะจากคุณ3057นะคะก็บอกว่ากรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนะฮะถ้าเราไม่ผิดเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกประกันหรือเปล่าคะทนายคะในกรณีที่รถชนกันนะครับก็เป็นเรื่องของการละเมิดนะครับหากว่าเราไม่ผิดนะครับก็เราดูนะครับถ้าฝ่ายนั้นมีประกันในการเยียวยาค่าเสียหายนะครับตรงนี้เราได้รับใบประกันเราก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งประกันของเรานะครับเราก็นำรถไปซ่อมได้เลยนะครับค่ะถ้าฝ่ายคู่กรณีของเรามีประกันนะคะใช่ครับแต่หากว่าเขาไม่มีประกันเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีเรื่องของการทวงถามค่าเสียหายนะครับซึ่งหากว่าเขาไม่มีค่าเสียหายหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็อาจจะเรียกประกันของเรามาเพื่อลงบันทึกเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการชนกันนะครับแล้วก็มีคู่กรณีต่างๆการที่เราทำประกันไว้เนี่ยห
เกิดกรณีอุบัติเหตุนะครับหรือกรณีแบบนี้เนี่ยบังคับก็เป็นเหมือนตัวแทนของเรานะครับในการที่จะให้เขามาดูสถานการณ์ว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะครับใครเป็นส่วนที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับคือไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเราสามารถเรียกประกันเราเข้ามาดูได้นะครับก็อยากให้เราใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่นะครับในการให้ประกันเข้ามาถ่ายรูปนะครับค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทนายอิทธิพลคะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าได้ความรู้เยอะเลยค่ะนะคะยังไงสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากคำถามพรุ่งนี้อีก1วันในช่วงของทนายมือเข้าวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังครับ91รู้ทันรู้ทาง